มีหอกระจายข่าวหอกระจายข่าวก็บอกเป็นบางเรื่องซึ่งก็ไม่หมดทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนบางอย่างก็อาจจะถูกลืมเลือนไปพี่น้องที่เคารพครับวันนี้กลุ่มมหานครโคราชโดยการนำของนายคองวิริยะจารุท่านอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา